ันนี้ผมไปลองหาแมป Minecraft เล่นใน Roblox อยู่แล้วก็ไปสะดุดตากับแมป Dopper อันนี้ด้วยความที่เห็นพื้นหลังมันเหมือนแมป Dopper ใน Minecraft ผมเลยลองกดเข้าไปเล่นดูเข้าไปตอนแรกผมก็งงเลยครับว่า Normal Mode มันต่างกับ Expert Mode ยังไงผมก็เลยลองเข้า Normal Mode ไปก่อนซึ่งตอนแรกผมก็หวังแบบจะได้เห็นแมปสไตล์เหลี่ยมๆแบบ Minecraft แต่เอาเข้าจริงมันก็คือเป็นแบบสไตล์ Roblox ปกติมากกว่าแต่ผมก็ยังลองเล่นอยู่ดีซึ่งผมว่าช่วงที่กระโดดแรกๆมันก็สนุกดีนะแต่พอเล่นไปสักพักผมก็อยากลองไปเล่น Expert Mode ดูซึ่งตอนแรกที่ผมลองเล่นแบบ Expert Mode ผมก็คิดว่าเขาจะมีแมปเวอร์ชัน Expert ให้เล่นแต่สุดท้ายคือเขาใช้แมปแบบเดียวกับ Normal Mode เลยที่ต่างกันระหว่าง2โหมดนี้ก็คือความเร็วที่มันดิ่งลงไปและทีนี้ผมก็เพิ่งสังเกตว่าเวลาเล่นผ่านด่านมันจะให้เงินในเกมซึ่งถ้าถามว่าเงินที่ได้ใน Expert Mode กับ Normal Mode มันต่างกันมั้ยผมเลยลองสังเกตเงินที่ได้และผลที่ได้ก็คือได้แต่ละ2เหรียญเท่ากันคือ